สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเกษตรริมรั้วบ้านการ์เด้นคอร์เนอร์บาย1นะคะช่องที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการปลูกกุหลาบแล้วก็เทคนิคการปลูกกุหลาบต่างๆมาฝากเพื่อนๆกันค่ะช่องทางการติดต่อของเรามี3ช่องทางก็คือแฟนเพจเกษตรริมรั้วบ้านแล้วก็รถแลนด์การ์เด้นแล้วก็ช่องนี้นะคะที่เพื่อนๆดูอยู่นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเอาวิธีการกู้ชีพกุหลาบนะคะมาฝากเพื่อนๆกันค่ะปกติแล้วนะคะกุหลาบนะคะสามารถมีโอกาสที่จะต้นโซมต้นใบน้อยแล้วก็เสี่ยงตายได้หลายอย่างนะคะวันนี้ขอยกตัวอย่าง2อย่างแล้วกันนะคะเป็นกรณีที่หลายๆคนอาจจะคาดไม่ถึงนะคะสำหรับกรณีแรกนะคะนั่นก็คือสัตว์เลี้ยงของเพื่อนๆนะคะมาขับถ่ายในกระถางนะคะไม่ว่าจะอึหรือฉี่นะคะซึ่งอึฉี่ของสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะมียูเรียค่อนข้างสูงนะคะสำหรับกุหลาบแล้วเนี่ยไม่ชอบยูเรียสูงๆนะคะถ้าเกิดยูเรียสูงๆเนี่ยจะทำให้เขามีสภาพใบเหลืองแบบนี้นะคะผ่านไป7วันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เปลี่ยนให้นะคะเขาก็จะใบเหลืองแบบต้นนี้เลยค่ะต้นนี้ชื่อว่าซัมเมอร์สโนว์นะคะเป็นกุหลาบที่จริงๆแล้วเนี่ยทนถึกมากนะคะแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีมากๆออกดอกเก่งด้วยนะคะแล้วก็สามารถเป็นกุหลาบที่ไต่กำแพงได้สูงถึงประมาณ300เซนติเมตรเลยทีเดียวนะคะต้นนี้นะคะวิธีแก้ก็คือเราจะต้องเปลี่ยนดินให้เขาเลยนะคะโดยที่เราจะต้องแช่น้ำนะคะล้างรากเขาแบบให้สะอาดเลยนะคะเพราะว่ามันมียูเรียที่มีจากสิ่งขับถ่ายของแมวนะคะอยู่นะคะหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนดินให้เขานะคะเป็นดินใหม่นี่คือดินใหม่แล้วนะคะแล้วก็เราก็รดน้ำให้เขาค่ะให้ชุ่มเลยนะคะจากนั้นนะคะก็ใช้น้ำยาสับปะรดนะคะ1ฝาแบบเพียวๆเลยนะคะไม่ผสมใดๆเลยรดบริเวณรอบโคนต้นของเขานะคะแล้วก็รดน้ำตามนะคะให้เจือจางลงนะคะแบบนี้ค่ะทำประมาณ2ครั้งนะคะก็จะช่วยให้เขาเกิดการแตกตาแตกกิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็ต้นแข็งแรงขึ้นรากก็จะแข็งแรงขึ้นค่ะฮีโร่ของเรานะคะน้ำยาสับปะรดนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะที่หนึ่งใช้ในการกู้ชีพกุหลาบนะคะซึ่งได้ผลดีนะคะครั้งแรกก็คือการกู้ชีพคอร์เดสจูบิลี่ที่รากเน่าแบบแทบจะตายถามกูรูท่านไหนก็บอกว่าให้ถอนทิ้งนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยคอร์เดสจูบิลี่ก็ยังคงรอดอยู่นะคะสำหรับน้ำยาสับปะรดนี้นะคะคนในวงการกุหลาบไม่มีใครไม่รู้จักนะคะเป็นน้ำหมักชีวภาพนะคะที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีส่วนผสมพวกสนนะคะแล้วก็ผลไม้ต่างๆนะคะพวกลูกพลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลนะคะสามารถใช้ได้โดยที่ว่าไม่ต้องกลัวเรื่องรานะคะช่วยในเรื่องของการแตกกิ่งแตกกระโดงนะคะแล้วก็บำรุงต้นให้แข็งแรงนะคะนี่ค่ะหลังจากบำรุงนะคะด้วยน้ำยาสับปะรดนะคะแบบเพียวๆสองฝานะคะก็เริ่มฟื้นตัวแล้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนดินให้ใหม่ด้วยนะคะด้วยดินอร่อย5ดาวนะคะเนื่องจากหน้าร้อนนะคะเป็นช่วงที่การฟื้นตัวของต้นกุหลาบนี้ค่อนข้างช้านะคะเดี๋ยวรอพอหน้าฝนนะคะพุ่มเขาก็จะใหญ่กว่านี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราบำรุงด้วยปุ๋ยต่างๆครบนะคะช่วงนี้ก็อาจจะเด็ดยอดช่วยด้วยในการเพิ่มพุ่มนะคะอันนี้เป็นสภาพต้นที่ผ่านไป1เดือนนะคะก็ดีขึ้นค่ะแต่ว่าก็อาจจะมีปัญหาเรื่องใบไหม้นิดนึงนะคะเพราะว่าแดดร้อนมากนะคะวันหนึ่งอาจจะใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปหน่อยนะคะในอัตราที่เท่ากันกับตอนช่วงหน้าหนาวนะคะกับหน้าฝนซึ่งจริงๆแล้วควรจะลดลงอีกสักนิดนึงนะคะเพราะว่าดูแล้วใบเขาจะมีปัญหานิดนึงค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่ารับได้อยู่นะคะพุ่มเขาก็ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมค่ะต่อไปเราไปดูต้นที่มีปัญหาหนักนะคะอีกต้นนึงนั่นก็คือมาโซระค่ะต้นนี้นะคะมีปัญหาก็คือว่าเป็นโรคราใบจุดทั้งต้นนะคะแล้วก็รากเน่าด้วยนะคะดินเขาเสื่อมนะคะหนึ่งก็เลยเด็ดใบเขาจนเหลือสภาพแบบนี้เลยค่ะคือแทบจะบวชเลยทีเดียวนะคะปกติแล้วหนึ่งจะไม่แนะนำให้ใครบวชต้นกุหลาบช่วงหน้าร้อนนะคะแต่ว่าต้นนี้เนี่ยเขาเป็นโรคราแล้วก็ใบเขาแทบจะหมดอยู่แล้วอะค่ะก็เป็นการวัดดวงกันไปเลยทีเดียวนะคะก็เปลี่ยนดินให้เขาใหม่หมดเลยค่ะเนี่ยค่ะสภาพต้นนะคะณวันนั้นนะคะก็คือเหลือใบแทบจะ 2-3 ใบเองนะคะหลอมแหลมนะคะผ่านไปประมาณ1อาทิตย์หลังจากใช้วิธีเดียวกันกับต้นซัมเมอร์สโนว์นะคะก็คือรดด้วยน้ำยาสับปะรดแบบเพียวๆนะคะ1ฝานะคะไม่ได้ใช้ยาฆ่าเชื้อราใดๆเลยนะคะ
ผ่านไปเขาก็เริ่มแตกใบใหม่ค่ะนี่ค่ะต้นนี้นะคะเขาก็เริ่มแตกใหม่นะคะประมาณ1สัปดาห์นะคะพอครบ1สัปดาห์หนึ่งก็จะเอาเขาไปไว้ในที่แดดนะคะพวกต้นที่ใบน้อยๆแบบนี้ค่ะเราควรรีบเอาเขาออกกลางแดดหน่อยนะคะเพราะว่าเขาจะได้สังเคราะห์แสงแล้วก็เกิดการสังเคราะห์แสงและสะสมอาหารได้มากขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะรดหนึ่งฝาเพียวๆเลยรอบโคนต้นนะคะแล้วก็รอให้เขาแตกยอดนะคะโดยที่เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยอื่นเลยนะคะแล้วก็รดน้ำปกติทุกวันนะคะเขาก็จะดีขึ้นนะคะหนึ่งทำแบบนี้ทั้งสองต้นนะคะแบบรดน้ำยาสับปะรดเนี่ยหนึ่งฝานะคะประมาณ3วันครั้งนะคะเนี่ยค่ะพอผ่านไปอาทิตย์ที่2เขาก็เริ่มแตกใบกลางใบขึ้นนะคะพอเขาเริ่มมีใบเพิ่มขึ้นนะคะใบเนี่ยไม่มีราแล้วนะคะเพราะเป็นหน้าร้อนด้วยส่วนหนึ่งนะคะเขาก็จะชุดแรกเนี่ยจะใบเล็กนะคะพอชุดที่2ก็จะเริ่มใบใหญ่ขึ้นเหมือนเขาเริ่มสะสมอาหารมากขึ้นนะคะใบของกุหลาบเนี่ยเป็นเปรียบเสมือนครัวนะคะแล้วก็ปากของกุหลาบการเด็ดนะคะอย่าเด็ดจนหมดนะคะถ้าไม่จำเป็นไม่แนะนำเลยค่ะโดยเฉพาะหน้าร้อนนะคะต้นนี้เนี่ยอีกอย่างนึงที่เขาเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็แตกตาแตกพุ่มใหม่ได้ดีนะคะเพราะว่าส่วนนึงเพราะสายพันธุ์ของเขาด้วยค่ะมาโซลาสเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างเจริญเติบโตได้ดีแตกตาแตกยอดแตกใบแตกดอกดีมากนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆมือใหม่นะคะที่กำลังหากุหลาบนะคะหนึ่งแนะนำสายพันธุ์นี้เลยนะคะเขาเป็นกุหลาบที่ไม่ค่อยมีปัญหามากต้นนี้เนี่ยที่มีปัญหาเพราะว่าหนึ่งไปเอาพันธุ์อื่นนะคะที่เป็นโรคราใบจุดอะค่ะมาอยู่ใกล้เขาเขาเลยติดโรครานะคะมานะคะเนี่ยค่ะณวันนี้นะคะผ่านไปประมาณ23วันนะคะเขาก็มีการแตกยอดมาใหม่แล้วก็มีดอกนะคะแต่ดอกแบบนี้เนี่ยหนึ่งจะไม่เก็บไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะมาแย่งอาหารที่เราต้องการให้สะสมตามกิ่งตามก้านเพื่อสร้างทรงพุ่มนะคะหนึ่งจะเด็ดออกก่อนนะคะแล้วก็บำรุงด้วยปุ๋ยสูตรต่างๆนะคะที่หนึ่งเคยแนะนำนะคะตามตารางปุ๋ยนี้เลยนะคะนี่ค่ะของอาจารย์เลนะคะเหมือนเดิมนะคะก็บำรุงแล้วก็มีการใช้หนึ่งไม่ได้ใช้พวกยากำจัดเพี้ยหรืออะไรนะคะหนึ่งจะใช้เป็นวิธีการล้างพวกใบตอนเช้านะคะเป็นหลักนะคะแล้วก็มีการใช้น้ำยาสับปะรดนะคะพ่นนะคะเขานะคะวิธีพ่นน้ำยาสับปะรดทางใบเนี่ยจะประหยัดกว่าการที่เราลดแบบเพียวๆแบบหนึ่งฝาแบบเมื่อกี้นะคะเราจะใช้กรณีที่ลดเพียวๆเฉพาะตอนที่ต้นเรามีปัญหามีแบบอาการโคม่าเท่านั้นนะคะถ้าเกิดใช้แบบนั้นเนี่ยแบบหนึ่งฝาตลอดไม่ไหวเป็นการสิ้นเปลืองเปล่าๆนะคะตามหลักแล้วเนี่ยถ้าคู่มือการใช้ของเขาเนี่ยเขาใช้เพียงแค่หนึ่งฝาต่อน้ำหนึ่งลิตรพ่นใบกุหลาบตอนเช้านะคะช่วงที่ปากใบเปิดนะคะจะดีที่สุดค่ะแล้วก็ระหว่างที่เราพ่นเนี่ยช่วงประมาณห่างไม่เกิน7วันนะคะห้ามใช้พวกยากำจัดเชื้อราหรือพวกไตรโคเดอร์มาหรือบาซิลัสต่างๆนะคะมาพ่นต้นกุหลาบนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยน้ำยาสับปะรดเขาจะทำงานได้ไม่ดีนะคะทุกๆครั้งนะคะหนึ่งจะใช้วิธีการวัดค่าของปุ๋ยก่อนเสมอนะคะว่าไม่ให้เกิน500 ppm หรือ400 ppm นะคะก็คือเอาตามสูตรเขาก่อนค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเข้มข้นเกินไปหนึ่งก็จะผสมน้ำเพิ่มนะคะนี่ค่ะได้อุปกรณ์มาใหม่นะคะก็คือเป็นปืนความดันสูงนะคะพ่นน้ำความดันสูงที่เอาไว้ล้างรถได้นะคะก็เอามาใช้พ่นปุ๋ยล้างใบตอนเช้านะคะช่วยได้เยอะเลยค่ะแต่ว่าเท่าที่ถามแอดโอบอกว่าพังไวนะคะแต่หนึ่งก็เลยใช้แบบระมัดระวังนะคะพยายามไม่ให้แบบเขาสายยางเขาพับหรือน้ำในสายแห้งนะคะก็คือพยายามให้มีน้ำหล่อในสายไว้ไม่ให้แบบเขาดูดน้ำนานนะคะจนเกินไปก็มีตัดสายให้สั้นลงนะคะสำหรับการพ่นต้นกุหลาบนะคะตั้งแต่ใช้มานะคะก็เกือบ2สัปดาห์แล้วค่ะก็พ่นใต้ใบทุกเช้าเลยนะคะล้างใบเลยก็ไรแดงก็ลดลงนะคะแล้วก็เอาการใส่ปุ๋ยของหนึ่งก็มีใช้น้ำหมักมูลวัวนะคะที่ได้มาจากดินอร่อย5ดาวแล้วก็ใส่ปุ๋ยตามตารางของอาจารย์เลนะคะโดยที่ว่าไม่ว่าจะใส่ปุ๋ยทางดินหรือทางพ่นทางใบนะคะหนึ่งจะวัดค่าน้ำแล้วก็ส่วนผสมของปุ๋ยทุกครั้งเวลาก่อนลดลงดินหรือพ่นใบนะคะโดยถ้าเกิดพ่นทางใบเนี่ยจะให้อยู่ที่ค่าไม่เกิน500นะคะ
โดยเราสามารถผสมทุกส่วนผสมพวกปุ๋ยต่างๆเนี่ยไว้ด้วยกันได้นะคะแต่ว่าเพื่อนๆต้องศึกษาให้ดีก่อนนะคะว่าปุ๋ยอะไรเนี่ยใช้ด้วยกันได้ปุ๋ยอะไรใช้ด้วยกันไม่ได้รวมถึงยาต่างๆด้วยนะคะถ้าเกิดเราวัดนะคะก็คือว่าถ้าทางดินนะคะไม่ให้เกิน 1,000 นะคะถ้าให้ดีอยู่ที่800ถึง900ดีกว่าค่ะเพราะว่าช่วงนี้น่ะกุหลาบเขากินอาหารนะคะค่อนข้างน้อยนะคะเพราะว่ามันอากาศร้อนนะคะถ้าสังเกตใบจะหยิกๆนะคะเราก็รดเขาตามปกตินะคะแล้วก็ถ้าเกิดพ่นทางใบนะคะก็ต้องวัดเหมือนกันไม่ให้ค่าเกิน400หรือ500 ppm นะคะโดยที่เพื่อนๆจะต้องสังเกตด้วยนะคะว่าถ้าเกิดหลังจากพ่นทางใบแล้วอะค่ะเขามีอาการใบไหม้ไหมถ้าเกิดใบไหม้ก็จะต้องเจือจางลงอีกนะคะตอนนี้นะคะช่วงนี้หนึ่งก็พยายามตุนพวกแคลเซียมโบรอนแล้วก็ธาตุไนโตรเจนไว้สูงๆนะคะเพื่อรอพายุฤดูร้อนที่เขาประกาศว่าจะมาตั้งแต่วันที่26แต่ณตอนนี้ยังไม่มาเลยถ้าเกิดได้ฝนนะคะช่วงนี้นะคะบอกเลยว่ากิ่งกระโดงเนี่ยจะแตกเยอะมากเลยนะคะแล้วก็อากาศเนี่ยมีผลมากๆเลยถึงแม้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยสูตรเดิมแบบเดิมทำแบบเดิมเหมือนหน้าฝนหน้าหนาวแต่ผลที่ได้จะแตกต่างกันค่ะเพราะว่าสภาพอากาศนะคะถ้าเกิดอากาศร้อนแบบนี้ค่ะกุหลาบเขาก็ดูดซึมอาหารได้น้อยนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนนะคะช่วงนี้เนี่ยธาตุโพแทสเซียมนะคะจะขาดสำหรับกุหลาบนะคะใบเขาจะหยิกๆแล้วก็บางทีเนี่ยปลายใบอาจจะมีอาการไหม้นะคะโพแทสเซียมเนี่ยจะมีปัญหาในช่วงหน้าร้อนเนี่ยแหละค่ะเพราะว่ามันต้องใช้น้ำเยอะนะคะในการดูดซึมขึ้นมานะคะช่วงนี้นะคะกุหลาบของเราก็เลยมีอาการเหมือนเครียดนะคะก็คือใบจะเล็กลงแล้วก็ใบจะหยิกๆนะคะอาจจะเกิดจากเพี้ยไฟหรืออาจจะเกิดจากการดูดซึมโพแทสเซียมขึ้นมาใช้ได้น้อยด้วยนะคะแล้วก็เราอาจจะต้องใช้ในส่วนของแคลเซียมนะคะมาช่วยเขาหรือมีสังกะสีมาช่วยเขาอีกทีนึงพ่นตามทางใบนะคะแต่ว่าก็จะต้องวัดค่าก่อนเสมอนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยใบจะไหม้นะคะใบจะเบิร์นเลยนะคะช่วงนี้เรามัดระวังในการใช้ปุ๋ยแล้วก็ในส่วนของยาฆ่าแมลงต่างๆควรจะวัดค่าก่อนนะคะว่าใช้เท่าไหร่ถ้าเกิดอาการใบไหม้ก็จะต้องลดค่าลงนะคะงดการตัดแต่งกิ่งก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยถึงจะตัดแต่งกิ่งไปเขาก็แทบจะไม่แตกตาเลยค่ะถ้าแตกตาออกมาก็โดนเพี้ยไฟอีกนะคะแล้วก็เราสามารถรดน้ำได้2รอบนะคะก็คือก่อนบ่าย3อีกรอบนึงถ้าเกิดว่าเห็นต้นกุหลาบใบเฉาหรือยอดเหี่ยวนะคะให้รดอีกครั้งนึงนะคะอาการขาดน้ำเนี่ยอาจจะทำให้ต้นกุหลาบชะงักการเจริญเติบโตหรืออาจจะตายได้เลยทีเดียวนะคะต้องระวังกันด้วยนะคะถ้าอากาศร้อนมากๆอาจจะหาแสลนมากางบังแดดให้เขาพังแดดให้เขาสักประมาณ 50% ก็ได้นะคะยังไงก็ลองทำกันดูนะคะไว้เจอดอกกุหลาบสวยๆกันหน้าฝนกันอีกทีละกันนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ